ค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์อยากจะมาขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเมย์ได้กำลังใจเยอะมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีแบบเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะคะแชป channel เมย์ไปแชร์ใน Twitter นะคะก็แบบเกิดการไหลมาเทมามากนะคะทั้งยอด follow แล้วก็ยอดซับนะคือขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ชอบแล้วก็ดีใจค่ะที่ช่องเมย์นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะก็เนื่องจากว่ามีหลายคนนะคะเพิ่งเข้ามาติดตามกันนะคะเมย์ก็เลยอยากจะมาทำอัปเดตสกินแคร์ค่ะคือจริงๆเพิ่งอัปเดตไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าอัปเดตเวอร์ชันนั้นจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบขำๆสนุกๆก็คือเป็นเวอร์ชันภาษาอีสานนะคะแล้วก็เน้นที่แบบทา3ขั้นตอนจบแต่ว่าอันนี้นะคะเมย์เอามาให้จัดฟูลเต็มเลยค่ะว่าเมย์ใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเส้นผมจรดปลายเท้าเลยนะคะก็เอามาอัปเดตกันค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าของเยอะมากๆค่ะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะครีมอาบน้ำที่เมย์ใช้อยู่นะคะตอนนี้เมย์ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นชอกุบุสุโมโนการิค่ะทุกคนวิปโฟมอาบน้ำนะคะคือเรากดออกมาแล้วมันก็จะเป็นโฟมแบบฟองนุ่มๆออกมาเหมือนกับที่เราใช้ล้างมือที่เราคุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็กลิ่นหอมแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวแห้งค่ะถัดมานะคะเป็นบอดี้โลชั่นค่ะโดยเมย์จะใช้ตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำเลยนะคะคืออาบน้ำเสร็จแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเสร็จแล้วก็ทาโลชั่นวาสลีนนะคะ B3 ตัวนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงใช้เป็นอาวิโนตัวนี้ค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ลดอาการคันได้ค่อนข้างดีค่ะที่ทาเต่านะคะเมย์ใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นคิวส์นะคะเป็นเนื้อครีมอะค่ะคือว่าก่อนหน้านี้เมย์ใช้เป็นผงแล้วเหมือนแบบรักแร้เมย์ไหมนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นครีมอันนี้ก็คือใช้ได้นานมากนะคะคือเราไม่ได้รู้ประสิทธิภาพอะไรมันมากหรอกแต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะคะก็ใช้แล้วมันเป็นบานาน่าโบด้วยไงก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของบอดี้นะคะเมย์ใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็น Victoria's Secret นะคะเป็นชิมเมอร์โลชั่นนะคะเป็นกลิ่นเลิฟสเปลกลิ่นนี้หอมมากๆเลยนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผมกันก่อนนะคะตอนนี้ใช้อยู่นะคะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นซันซิลซากุระนะคะก็บอกตามตรงว่าซื้อใช้เพราะพี่เต้ยนะคะชอบพี่เต้ยมากๆตัวแชมพูมันจะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์ก็เป็นสีขาวปกตินะแล้วใช้แล้วคือถ้าเราเป่าผมให้หมาดสนิทแห้งแล้วก็แบบมันยกโคนนิดนึงนะมันจะอยู่ตัวแล้วก็มันไม่รีบแบนอะคือมันจะแบบโอเคมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็ค่อนข้างติดทนแล้วก็เมย์จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบฟื้นฟูเส้นผมหรือว่าบำรุงเส้นผมอีกเป็นกรณีพิเศษนะคะก็จะมีเริ่มจากตัวนี้ค่ะยังไม่หมดนะเป็นเทคอิตาลีนะคะตัวนี้เป็นชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้ฉีดผมก่อนเป่าแห้งนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเคลือบนะคะอันนี้คือปกป้องแสงแดดแล้วก็ความร้อนค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทิ้งตัวสลวยสวยเก๋นะคะเมย์ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นออยล์นะคะของเทคอิตาลีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผมเมย์แบบทิ้งตัวสวยแล้วก็แบบดูแบบพลิ้วๆนะคะดูแบบสุขภาพดีค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของผิวหน้าค่ะโดยเมย์จะมีเขา2ตะกร้าแบบนี้นะคะคือเมย์ก็จะแบ่งเขาไว้ในตะกร้าแบบนี้อยู่แล้วนะอันดับแรกนะคะที่เมย์จะใช้ก็คือเป็น Eye and Lips นะคะ Remover ของ Mitsumi คู่กับสำลีเอเม่เป็นสำลีที่เมย์ชอบมากนะคะเนื่องจากว่าเขานุ่มมากๆแล้วก็ไม่ค่อยลอกเป็นขุยด้วยนะคะคือเมย์เป็นคนที่แต่งหน้าไม่จัดแต่ว่าลิปสติกอะไรที่เราทาหรือว่าคิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยช่วยให้ออกง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะหลังจากที่เช็ดไอแอนด์ลิปนะคะเมย์ก็จะใช้เป็น Cleansing Water ค่ะโดยตอนนี้ใช้อยู่2ตัวนะคะมีFresh Drop ตัวนี้นะคะราคาไม่ค่อยแพงนะคะแล้วก็ขวดใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนค่ะมีตัวนี้ราคาจะสูงกว่าหน่อยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างลื่นเช็ดง่ายสบายผิวค่ะก็อันนี้ที่ใช้อยู่จริงๆมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะทุกคนคือขวดเกลอะมากแล้วก็อันนี้ไซส์500 ml นะคะคือใช้มาทุกไซส์ยกเว้น 1,000 นะยังไม่เคยลองนะคะมันไม่เอี๊ยดจนเกินไปอ่ะมันยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ชอบฟิลที่แบบว่าล้างหน้าตอนที่ผิวยังแห้งๆนะคะก็อันนี้ลูบๆไปเหมือนทาครีมนะคะเสร็จแล้วค่อยไปล้างออกตัวนี้ที่มีอยู่นะคะก็จะเป็นสครับของ Boots นะคะอันนี้ซื้อมาตอนอยู่สนามบินใช่ไหมคือมันไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ก็ซื้อตัวนี้มาก็เอามานะคะคือเม็ดสครับเขาค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็ไม่บาดผิวมากนะล้างแล้วค่อนข้างสะอาดดีนะคะแต่ว่ามันจะมีความแสบนิดนึงตัวนี้นะคะไม่ชอบมากนะคะเป็นของ Fresh นะคะเป็น Sugar Scrub ค่ะทุกคนเป็นสครับน้ำตาลนะคือแบบหอมมากฟิลไม่เหมือนน้ำตาลนะฟิลเหมือนกินโคลานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะชอบมากเดี๋ยวแบบอาจจะเป็นตุนขวดใหญ่กระปุกใหญ่มานะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีเป็นแบบที่ล้างแปรงนะคะยาสีฟันหลอดเล็ก
ยขัดฟันนะคะที่แบบพยายามจะใช้ให้ได้เป็นประจำแล้วก็ตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นสกินแคร์นะคะที่ใช้เอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้นะคะเป็นเซตที่เมย์ใช้เจาะสิวนะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเนื่องจากว่าอันเดิมมันแบบเนื่องจากว่าเราแบบใช้อย่างนี้ไงแล้วมันก็หาไม่เจอนะคะก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ใช้แล้วก็เก็บไว้แบบนี้จะได้หาเจอง่ายๆนะคะอันนี้ซื้อมาจากมัตสึโมโตะนะคะก็ราคาประมาณ100 กว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิดนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จหมาดๆนะคะซักผิวให้แห้งแล้วเมย์ก็จะเริ่มใช้จากน้ำตกค่ะทุกคนโดยตอนนี้เมย์มีอยู่2 อย่างนะคะคือเป็นของ DSC แล้วก็เป็นของ SK2 ค่ะ DSC จะช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือให้ความชุ่มชื้นนั่นแหละแล้วก็ SK2 จะช่วยหน้าใสนะคะจริงๆใกล้หมดแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ต่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวมีแพลนจะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโซวาซูนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเป็น First Care Activating Serum นะคะแล้วก็อันนี้ก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะคะเป็นของ SK2 เป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดรอยลดจุดด่างดำนะคะไอครีมที่เมย์ใช้อยู่ตอนนี้นะอันนี้คือเหมือนว่าเคยดูรีวิวแล้วมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยรอยตื้นๆอะไรเงี้ยได้ดีมากนะคะก็เลยแบบซื้อมานะมีหัวเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะในส่วนของลิปนะคะถ้าตอนกลางคืนจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนก็โบกๆไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ผิวปากจะได้แบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไอเทมหน้าเด็กของเมย์นะคะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นAHA ของ Paula Choice นะคะแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งไปตำกันนะทุกคนคือว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะเดี๋ยวเมย์เอามาสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยไปซื้อมาใช้นะถ้าอยากได้อ่ะนะก็เดี๋ยวมีขอสรุปผลอีกนิดนึงนะคะครีมทาหน้านะคะเมย์ใช้อยู่2ตัวค่ะก็มีตัวนี้ค่ะเป็นมินอนอะมิโนมอยด์นะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นแบเรียร์อ่ะก็คือปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไบโอเดอร์มาออโตเดอร์มเลย์นะคะก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยลดอาการคันได้นิดหน่อยนะแต่ว่าตอนที่ทาผิวที่มันคันๆมันไม่ค่อยหายนะแต่ว่าทาหน้านี่นุ่มมากนะคะแล้วก็ชอบมากครีมกันแดดของมิซูมินะคะคือเมย์ซื้อมา2ตัวจริงๆก็ใช้2ตัวนะแต่อีกตัวนึงมันอยู่ไหนไม่รู้แล้วอะแล้วก็สุดท้ายค่ะทุกคนที่เมย์ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นกล่องนี้ค่ะเป็นพวกชีทมาร์กต่างๆนะคะคือว่าเคยเอามาพูดหลายรอบแล้วแหละอันนี้นะก็เป็นตัวที่กำลังใช้อยู่นะคะเหลือแผ่นสุดท้ายนะคะแล้วก็เนี่ยมีหลายซองเลยคือซื้อมาแต่ว่าแบบทยอยใช้นะคะคือเป็นคนที่บ้าชีทมาร์กมากๆนะคะก็นั่นแหละอันนี้เอามาให้ดูนะคะก็เอามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าสกินแคร์ที่เมย์ใช้ตอนเนี้ยนะตอนนี้นะคะทั้งตัวก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่บ้าสกินแคร์มากๆแล้วก็ทราบว่าหลายคนที่มาติดตามช่องเมย์ก็คือเป็นคนที่ชอบสกินแคร์เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละค่ะเอามาป้ายยาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาของมาป้ายบ่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้อยู่ดูแลผิวไปด้วยกันนานๆนะคะไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ